เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ข้อ12ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีแล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่งครั้นเสด็จมาถึงภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาของตนได้ต่างต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งตั่งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปวางพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์กลับร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าร้องเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะนั้นจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระภิกษุปัญจวัคคีย์แม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรม
พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วลำดับนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยสุสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่ง